สวัสดีครับพบกับ Agate Optical ในวันนี้เราจะอยู่ในห้องช่างเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับห้องช่างห้องช่างแว่นนี่แหละเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช็คค่าสายตานะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเช็คสายตาแบบออโต้คืออะไรคือเราก็มีเลนส์มาคู่ไงแล้วก็แกะเอาออกมาแล้วก็เข้าเครื่องปุ๊บแล้วก็ได้ละมันเลนส์มันค่าสายตาเท่าไหร่อันนี้ก็คือเลนส์ออโต้แต่ก็จะมีบางร้านที่เขายังคงใช้แบบแมนนวลอยู่ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวเครื่องแมนนวลได้แล้วครับเนื่องจากว่ามีรีเควสต์แนะนำว่าช่วยทำวิธีการเช็คหาค่าสายตาเอียงหรือการหาค่าโปรเกรสซีฟหรืออะไรใดๆโดยใช้เครื่องที่ไม่ใช่อัตโนมัติได้ไหมบางคนเขาหาไม่ได้เนาะก็วันนี้เราก็จะทำเป็นคลิปสำหรับ EP นี้นั่นเองโดยสิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนก็คือเลนส์ค่าสายตาเนี่ยที่เป็นสายตาสั้นอย่างเดียวหรือสายตายาวอย่างเดียวที่ไม่มีเอียงนะเมื่อคุณวัดมันก็ถ้าคุณเข้าเครื่องเช็คเนาะมันจะเป็นแบบนี้เส้นตรงๆอาจจะว่าผมขีดเป็น2เส้นแล้วก็แนวตั้ง2เส้นแบบนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าอันนี้คือค่าสายตาลบ200ครับแนวตั้งมันก็จะชัดแนวนอนก็จะชัดที่ลบ200เนี่ยแปลว่าสายตาสั้นหรือยาวโดยที่ไม่มีเอียงเนี่ยแกนทั้งสองแกนที่มันตั้งฉากกันเนี่ยมันจะได้ค่าสายตาที่มันเหมือนกันหลักการมันก็เป็นแบบนี้เองแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นค่าสายตาเอียงคุณก็จะพบว่าเอ้ยย่อโอเคเนาะลดก่อนคุณก็จะพบว่าเมื่อคุณบิดเจอค่าสายตาลบ200แล้วถ้ามันมีเอียงมันจะเจอเส้นแกนหนึ่งครับที่มันไม่ได้ชัดที่200เนี่ยเส้นนี้เราก็ต้องมาหาค่าสายตากันสมมุติว่าเราปรับปุ๊บมันก็จะชัดแบบนี้ผมจะให้ดูนะว่าเวลาปรับแล้วชัดมันก็จะชัดแกนเป็นที่แกนแนวนอนชัดครับแล้วแกนแนวตั้งไม่ชัดแทนสมมุติเราเจอมันที่ลบ300เนี่ยค่าหนึ่งชัดที่แกนหนึ่งลบ200ค่าหนึ่งชัดที่แกนหนึ่งลบ300เรารู้แล้วอันนี้สายตาเอียงแล้วมันสายตาเอียงเท่าไหร่วิธีการก็คุณก็ขีดเส้นแนวตั้งกับแนวนอนมาแค่เส้นเดียวแค่นี้แหละพอแล้วหลังจากนั้นคุณก็เขียนไปสมมติว่าคุณเจอลบ200ที่90องศานะคุณก็เขียนว่า90องศาไว้แล้วคุณก็ไปเจอลบ300ที่180องศาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้สมการในการแยกนะแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าค่าสายตาสั้นมันก็คือมันมีความชัดเท่ากันทั้งแกนตั้งแล้วก็แกนนอนเข้าใจไหมแปลว่าเส้นตั้งกับเส้นนอนมันชัดเท่ากันแต่ในกรณีสายตาเอียงอย่างเงี้ยเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันไม่ชัดไม่เท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยกับแกนเนี้ยเนี่ยมันมีความชัดที่ค่าสายตาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคือสายตาเอียงแล้วผมไปพูดย้อนให้ดูทำไมว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเลนส์ที่เป็นสายตาสั้นอย่างเดียวก็เพราะสายตาสั้นอย่างเดียวมันคือใช้ทั้งสองแกนเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้ผมสรุปง่ายๆเลยคุณก็แตกมันออกมาครับในเมื่อลบ200เหมือนกันมันจะเท่ากับสั้น200ใช่ไหมเนี่ยเราก็ได้แล้วลบ200แล้วแต่ครับลบ3ให้ประกอบไปด้วยลบ2กับลบ100เอาลบ2กับลบ1มารวมกันก็ได้เป็นลบ3ถูกไหมเราเอาลบ2มาใช้แล้วมันก็จะได้เป็นค่าสายตาสั้นเหลือลบ100ที่180องศาเนี่ยเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้คือลบ200เอียง100ที่180องศาแค่นี้เองซึ่งเวลาคุณเข้าไปเช็คในเครื่องเช็คสมิเตอร์ออโต้นะคนเรียกสมิเตอร์ซึ่งผมเรียกว่าเลนส์สมิเตอร์คุณก็ต้องหมุนหาแกนนะคุณก็มาเขียนจะให้ดูตัวอย่างจริงนะคุณก็เริ่มต้นผมขอให้มันสมมติว่ามันคือแกนที่90องศาและ180เอาเป็นแว่นผมละกันสมมติว่าแว่นผมคุณเช็คค่าแกนแรกปุ๊บได้แบบนี้ได้แกนแน่นอนชัดเลยแต่ว่าแนวตั้งมันเบอร์แบบนี้เลยคุณได้600ฮะที่180องศาแล้วคุณก็มาหาครับว่าไอ้แกนเนี้ยมันชัดที่เท่าไหร่ซึ่งพอคุณบิดไปปุ๊บ
มันจะได้เป็นชัดที่แกนแนวตั้งครับแล้วก็เบอร์ที่แกนแนวนอนแทนคุณก็มาค้นดูครับว่ามันชัดที่เท่าไหร่สมมติว่ามันชัดที่ 0.00 คุณได้มาแล้วคุณก็มาครอสการ์ดโดยการเขียนเส้นตั้งกับเส้นนอนแบบนี้เลยสมมติว่าผมให้บวก100อยู่ตรงนี้แล้วกัน180องศาแล้วก็00อยู่แนวตั้ง 0.00 ที่90องศาเราก็จะมาหาค่าสายตากันว่าไอ้เนี่ยคือสายตาเท่าไหร่อย่างแรกคิดง่ายๆเลยถ้ามันเป็น00แล้วไม่มีสายตาเอียงมันก็ต้องเป็น00ทั้ง2แก๊สถูกไหมคุณก็เขียนไปเลยก็ได้เนี่ยว่า00ไอ้นี่แตกออกมาก็คือ00กับบวก100เพื่อที่จะให้มันได้เท่ากับบวก100เท่าเดิมถูกไหมคุณเอาศูนย์มาใช้เนี่ย00เอียงบวก100 180องศาเสร็จแล้วคนง่ายง่ายเหี้ยแล้วถ้าสมมติว่าผมไม่เริ่มที่00น่ะสมมติผมเริ่มเอาที่100มาผมก็เอา100ตั้งแสดงว่าไอ้00ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะต้องมีค่าหนึ่งที่เท่ากับแนวบวก100ถูกไหมต้องมีค่าหนึ่งที่เท่ากับ100ที่ก็แตกมันออกมาดีก็เป็นบวก100แล้วบวก100เจอกับอะไรได้เท่ากับ00เหมือนเดิมครับก็ลบ100ก็1ไดออปเตอร์เราก็เอา1มาใช้ก็เนี่ยได้แล้วเหลือส่วนที่เหลือก็คือเอียงลบ100ที่เห็นไหมฮะ90องศาเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้เองครับวิธีการที่เราจะหาค่าสายตาเอียงจากการใช้เลือกเครื่องเลนส์มิเตอร์หาค่าสายตาเอียงแบบนี้เองส่วนเลนส์สองชั้นเนี่ยก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราไม่ต้องไปหมุนไปบิดอะไรใช่ไหมคุณแค่ต้องใช้คณิตศาสตร์ครับต้องใช้การจดคือถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ได้คล่องใช้กระดาษใช้ในจดใช้คอมพิวเตอร์ไม่น่าเกียดฮะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้เลนส์มิเตอร์ที่เป็นแบบมือหมุนก็ทำแบบนี้แหละนะหาค่าสายตายังไงคุณก็หา power ที่มันชัดไม่เท่ากันแต่ละแกนเวลาเราหามันเราก็ต้องใช้การหรือเลนเข้าไปช่วยนะหรือเลนเข้าไปช่วยบ้างเพื่อให้เส้นมันคมกริบยกตัวอย่างเดี๋ยวแม่งงอีกขอสีเขียวบ้างขอสีเขียวบ้างสมมุติครับสมมุติว่าคุณส่องไปเนี่ยมันเป็นเส้นเบอร์หมดเลยฮะทั้งสองแกนเบอร์ไปหมดเลย คุณก็ต้องหมุนเลนนะหมุนพอไม่หมุนไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆให้เห็นว่าณ power ตรงนั้นเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวงงดีกว่าเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างแรกคุณจะต้องหมุนค่าสายตาอะไรก็ได้ครับให้เส้นหนึ่งอ่ะมันชัดก่อนผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำเส้นหนึ่งอ่ะเอ้ยมันเกือบชัดแล้วอ่ะมันเกือบชัดแล้วที่แนวตั้งอ่าฮะแล้วคุณก็หมุนจนเส้นมันออกมาเนี่ยเป็นเส้นมันบางทีก็เป็นเส้นคู่บางทีเป็นเส้น3เส้นนะให้มันชัดโดดๆเลยที่แนวตั้งอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะได้และค่าสายตาได้แน่นอนหลังจากนั้นปุ๊บคุณก็ลองบิดไปอีกค่าสายตาหนึ่งดูครับซึ่งมันอาจจะเกือบๆชัดที่แนวตั้งแล้วก็มาเบอร์ๆที่แนวเอ้ยอาจจะเกือบๆชัดที่แนวนอนแล้วก็มาเบอร์ที่แนวตั้งคุณก็ลองบิดนิดหน่อยดูครับว่าค่าสายตาที่ได้ตรงเนี้ยเมื่อมันชัดเป็นแนวตั้งเป๊ะๆเอ้ยแนวนอนเป๊ะๆแล้วเนี่ยมันมีค่าสายตาเท่าไหร่อันนี้คือทริคที่คุณจะต้องไปลองดูเนาะลองทำแบบผมดูแล้วกันอ่ะได้ยังไงงงตรงไหนทักมาใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ครับอยากคุยกับผมเราคุยกันได้ตลอดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่